วิถีชีวิตพอเพียงคืนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของหนุ่มนครพนมคนหนึ่งค่ะที่ได้สมบัติเป็นที่ดินจากคุณปู่นะคะแล้วก็ได้สานต่อด้วยการทําการเกษตรแบบผสมผสานจนได้รับการคัดเลือกนะคะว่าให้เป็นผู้นําแห่งยุคซึ่งเขามีการนําพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนเลยแม้กระทั่งมแมลงวันก็นํามาใช้ประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการปรับปรุงที่ดินให้เหมาะสมต่อการทําการเกษตรด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ เส้นทางธุรก,กันดารไม่มีถนนคอนกรีตถนนลาดยางมีเพียงถนนลูกลงังมุ่งหน้าไปยังแปลงกเกษตรของนายนัทวุฒิระหว่างผู้นำแห่งยุคภายในหมู่3ตํตำบลหัวหน้าบอ่ออำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมที่ใช้ในการทำกรเกษตรผสมผสานสืบทอดมาตั้งแต่ยุคคุณปู่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ทำมาหากินรู้อะไรจากคุณคุณปู่มากที่สุดการสังเกตนะ,ค,ะครับ,รบการสังเกตว,วิธีทรงวงจรของต้นพืชต่าง ครับคือคุณปู่ในพ,พลพิกแพงพลิกแพงพลิกแพงอะไรต่างๆดินตรงนี้ก็เป็นของคุณปู่นะครับครับถ้าว่าไปด้านโน้นเป็นเป็น,ปนข้างล่างนะ,ะที่ตรงนี้กักเก็บน้ำไม่กักเก็บน้ําไม่อยู่อแต่คุณปู่ของผมเนี่ยทาเป็นบล็อกดินกีบบล็อกบล็อกโบราณครับดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องปกติที่พ่อแม่ในชนบทต้องการให้ลูกไปเผชิญชะตากรรมในเมืองหลวงเช่นเดียวกับครอบครัวของนายนัทวุฒิปล่อยให้ลูกไปเป็นลูกจ้างมีรายได้วันละ300บาท แต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงจึงต้องหันมาใช้ชีวิตกลางสวนยางพร้อมกับมีความคิดที่ไม่หยุดทําการปลูกผักเลี้ยงสัตว์มองธรรมชาติทุกอย่างให้มีคุณค่าแม้กระทั่งมแมลงวันยังมองว่าเป็นประโยชน์จึงไม่แปลกที่ครอบครัวนี้ต้องมีไรายได้มากกว่าการเป็นลูกจ้างรายวันเชียงดานี่มีมากกว่าหสายพันธุ์กุนแก่อะไรครับหลักๆนะครับคือเขาบอกว่าบอกเบาหวานอันนี้ผมตั้งใจขายข,ายขีดละสิบ,บาท คิดละสิบาทราก็เรื่หนึ่งร้อยนะละร้อยครับตอนนี้ทําอาหารหมูขายใช้เองแล้วก็ขายด้วย <ทำ S 2> คือห,หมัดม,มันหม,มักยีสต์แ<า><า>มงวันคือขมทรัพย์แมงวันเขาไปบินอยู่นะถ้าหมดอายุเมื่อไหร่เขาก็ตกลงไป,ไปเป็นอาหารของกบผมน้อนแมงวันผมก็เป็นอาหารของไก่ได้อย่างดีด้วยแล้วโอกาสสาคัญของชีวิตที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมกับมูลนิธิบุคคลพอเพียงนอกจากจะได้รู้จักปราชชาวบ้านอีกจํานวนมากมายแล้วยังได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องบัญชีครัวเรือนรู้ค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน แต่และเดือนจึงสามารถประเมินได้ว่ามีกําไรหรือขาดทุนเข้าใจในตัวเองมากที่สุดคือการทาบ,บัญชีคนเรือนครับเพราแต่คนโอ้โหรั่วได้มาอะไรรั่วออไปหมดย็นตงเย็นมากกีดดางครับอ่าเขาตัวนี้เป็นรายวันรายเดือนไปแล้วผักมีสีใบพวกนี้ก็เก็บกินเก็บขาย สำหรับในอนาคตนายนัทวุฒิวางแผนไว้ว่าจะขอเวลาไม่เกิน3ปีในการปรับแต่งเพื่อสร้างบริเวณนี้ให้สมบูรณ์เหมาะสำหรับการเรียนรู้พร้อมๆกับการสร้างแหล่งงานให้ชาวบ้านได้มีงานทำคืออยากจะรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ทตัวเองไป,รเ,รปรเรียนมาแล้วเอามาไว้ตรงนี้แล้ว ใครเข้ามาก็อยากเรียนผมก็บอกต่อไปสามารถจ้างผู้คนในชุมชนได้สร้างงานในขณะที่ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนมได้คัดเลือกบุคคลผู้นี้ให้เป็นผู้นําแห่งยุคเกิดมาจากความมุมมนะความเป็นคนหนุ่มไฟแรงสามารถคิดค้นทําการเกษตรรูปแบบใหม่ๆได้อย่างไม่หยุดยั้งจึงอยากให้ประชาชนทั่วไปนาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เหมือนกับผู้นําแห่งยุครายนี้นัทวุฒิ เป็นคนที่มุ่มานะหน่อยแล้วก็ใบรุ่นไฟแรงหน่อย<ม>คิดคน<ม>้นที่จะหาทําอะไรแปลก,ปกใหม่ใหม่ทในสวนของตัวเองค่ะ<ม>เพื่อจะเป็นตัวอย่างแนวคิดการทําเกษตรผสมผสานแบบไม่หยุดยั้งคิดต่อยอดสร้างบัญชีครัวเรือนเพื่อรู้ค่าใช้จ่ายนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างอย่างนี้สามารถนําไปใช้ได้กับทุกครัวเรือนทีมข่าวทันข่าว28รายงาน ต่อกันที่ครงขายตาสัปประรด,ดนะคะคืนนี้เริ่มกันที่เจ้าของสวนทุเรียนที่จังหวัดกระบี่ค่ะนําเงินไรายได้จากการขายทุเรียนมอบให้กับโรงพยาบาลกระบี่เพื่อการกุศลค่ะ นายพิศณุสรัสวดีเจ้าของสวนได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาซื้อทุเรียนกล้วยไข่สายพันธุ์ดีค่ะราคากิโลกรัมละ300บาทนะคะแล้วตอนนี้ก็มีผู้จองทุเรียนจากต้น60ลูกซึ่งนายพิศณุคาดว่าจะได้เงินกว่า1 0 0 0 0แบาทและเงินจากการขายทุเรียนทั้งหมดนี้จะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลกระบี่เพื่อการกุศลค่ะ ไปที่จังหวัดตราดนะคะฝนตกหนักค่ะทำให้น้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองคลองใหญ่ส่งผลให้ชาวบ้านหมู่เจ็ดบ้านสวนมะพร้าวถูกน้ำท่วมหลายหลังคาเรือนและถนนหลายสายบ้านสวนมะพร้าวตลาดสดเทศบาลน,นะคะ mm hmm. ขอให้ค่ะถนนสายบ้านสวนมะพร้าวตลาดสดเทศบาลระดับน้ำท่วมถนนนะคะสูงเกือบครึ่งเมตรและฝนยังตกอย่างต่อเนื่องคาดว่าหากฝนยังไม่หยุดระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเ mm hmm. ทศบาลจึงนำเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ ผูว้ว่าราชการจังหวัดน้องคายได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาการขออนุญาตเพื่อขยายจุดผ่อนปรนบ้านม่อเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตค่ะซึ่งทางคณะทำงานได้ให้ทางอำเภอศรีเชียงใหม่จัดเวทีประชาคมประชาชนในพื้นที่นะคะแล้วนำผลของการทำประชาคมเสนอไปยังจังหวัดน้องคายพิจารณาและสรุปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายนำไปเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไปค่ะ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมาลายูในจังหวัดปทุมธานีค่ะร่วมกันบูรณะมัสยิดมาตุลเลาะนะคะตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วซึ่งความเป็นมาทางประวัติศาสตร์นั้นยาวนานถึง200ปีและใช้เวลาบูรณะอาคารใหม่เป็นเวลา3ปีด้วยงบประมาณ2,700,000บาทจากเงินบริจาคของชาวมุสลิมด้วยกันเองเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชมและศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะ ด้านมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินจัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษารวม9วัดโดยเน้นให้นักศึกษาบุคลากรประชาชนทั่วไปร่วมตระหนักถึงความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะรวมทั้งเป็นการจันโลงให้ประเพณีการหล่อเทียนพรรษาคงอยู่คู่กับสังคมสืบไปค่ะ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจทั่วประเทศภายใต้ชื่อ m o c k b e a t c l u u e x x p o 2018ค่ะหรือมหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทยโดยการรวมสินค้าจากแหล่งผลิตทั่วประเทศไทยมาแสดงและจําหน่ายให้กับคนกรุงเทพนะคะเลือกซื้อถึงที่โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลไปถึงแหล่งผลิตพร้อมเปิดให้ช็อปชิมชมได้ตั้งแต่วันที่26-29กรกฎาคมนี้ที่ฮอ2และ3 Impact เมืองทองธานีค่ะ ปิดท้ายรวงขายตาสับป,ประรดกันด้วยการจัดงานสําหรับคนที่กําลังวางแผนจัดงานแต่งงานนะคะคุณกุศลหมื่นใจผู้อำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมเดอะเบอร์เกอรี่ประตูน้ําเปิดการจัดงาน w เว g f แ i r 2018ที่โรงแรมเดอะเบอร์เกอรี่ประตูน้ําค่ะซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคู่บ่าวสาวที่มาร่วมงานเพื่อเลือกชมสินค้าและบริการด้านงานวิวาระดับคุณภาพที่มาร่วมรวมเอาไว้ในงานนี้และยังได้ร่วมชิมอาหารพร้อมชม การจำลองวิวา,าจากทางโรงแรมอีกด้วยค่ะคลิปดังลกโซเชียลคืนนี้นะคะเอาใจคนที่ชอบทุเรียนกันสักหน่อยไปดูการเก็บทุเรียนภูเขาว่าเขาทำกันอย่างไรค่ะโอ้โหอย่างที่เห็นสภาพดินเป็นโคลนลื่นมากเลยนะคะ โอ้โหแต่ก็ต้องถือแล้วก็หามทุเรียนลงมาจากภูเขาก็เป็นการเก็บทุเรียนแบบทุรักทุเลมากเลยทีเดียวล้มกันไปหลายคนค่ะความสูงนั้นไม่ต่ำกว่า30เมตรเลยนะคะช่วงดูดูฝนอย่างที่เห็นค่ะโอ้โหเป็นดินโคลน เสียดายทุเรียนนอ้องหล่นลงไปไม่แน,น่ใจว่ายังทานได้อยู่หรือเปล่านะคะคนนี้เป็นห่วงคนเลยเป็นห่วงคนด้วยนะคะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือที่สวนเกรียงไกรโพโชพุชานะคะอยู่ที่จังหวัดชุมพรก็ต้องมีความชํานาญมีความสามารถเฉพาะตัวละะ้ค่ะในการนําทุเรียนลงมาจากภูเขาแบบนี้แต่อย่างที่เห็นนะคะว่าทุเรียนแต่ละลูกใหญ่มากเลยนะคะเขาบอกว่าน้ําหนักน่าจะประมาณ5-10กิโลกรัมเลยทีเดียว <c oughs> ก็ต้องเป็นห่วงคนด้วยเพราะว่า <c oughs> ทุเรียนตกลงมาแบบนี้อาจจะโดนตัวได้รับบาดเจ็บได้นะคะ นอกจากล้มเจ็บแล้วก็โดนทุเรียนโดนหนามได้ก็เป็นห่วงนะคะต้องดูแลกันดีๆช่วงนี้ฝนตกเนาะใช่แต่เขาบอกว่าทุเรียนบนเขาแบบนี้อร่อยมากนะคะเพราะว่าดินบนเขาเนี่ยก็ไม่เหมือนดินบนพื้นราบมีลักษณะเฉพาะทางทําให้ทุเรียนเนี่ยจะหอมแล้วก็หวานมันพูดแล้วอย่างอุดหนุนเลยนะคะเพราะว่าเห็นใจชาวสวนที่ลําบากในการไปเก็บมาแบบนี้ค่ะ ดูแล้วก็นึกถึงฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ทําให้เป็นดินโคลนช่วงนี้ฝนตกหนักๆเนี่ยนะคะหลายพื้นที่อาจจะมีน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายแต่ว่าคนนี้ไม่กลัวค่ะดูสิคะคนเดลิตลาเชียานาเห,หรอคะสูงมากโ,โหเป็นการปรับตัวเข้ากับช่วงน้าท่วมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเผื่อจะนําไปใช้ได้นไดเนาะแต่ตอนขึ้นนี่คิดว่าจะต้องทํำยังไงคะเนี่ย อาจจะต้องปีนอยู่บนหลังคาบ้านหรือเปล่าคะแล้วค่อยขึ้นจักรยานแบบนี้ <c oughs> ก็ดูลํบาบากเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเพ <c oughs> ราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าน้ำเชี่ยวก็อาจจะอันตารายเหมือนกันนะคะค <c oughs> <c oughs> ่ะก็เป็นคลิปอารมณ์ดีนะคะนามาฝากกันช่วงกลาง,งาคืนแบบนี้ค่ะ <c oughs> แล้วช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทันข่าว28กันต่อค่ะ